ปรากายธทมินท่าการโจมตีสุดรุนแรงที่จะทวีคูณความสามารถพละก,กําลังการโจมตีของคุณไปหลายเท่าเลยละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวสผนึกมันทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักนะครับสำหรับท่าโจมตีนะครับอย่างประกายธทมินนะครับอีกหนึ่งท่าการโจมตีแล้วกันนะครับถ้าใครติดตามอนิเมะมหาเวสผนึกมันเนี่ยก็เป็นท่าการโจมตีและการที่ตารอิคยูจินั้นนะครับสามารถใช้ในการโจมตีได้นะครับซึ่งมันก็ต้องจับจังหวะจะกคน ที่จะใช้นะครับและท่าโจมตีนี้สามารถสร้างความสั่นสะเทือนนะครับให้กับวิญญาณคำสาประดับพิเศษได้นะครับจึงทาให้นะครับท่านี้เนี่ยท่าแบบว่าคนไม่ได้เก่งมากใช้ก็โคตรเก่งเลยหรือถ้าใครที่แบบโคตรเก่งอยู่แล้วเมื่อใช้ไปก็โคตรเทพโคตรจะบั็กเลยนะครับและแน่นอนถ้าคุณนั่นได้อ่านมหาวทยาลนึกมานะครับถ้าเป็นมังงานเนี่ยเมื่อไม่กี่ตอนที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นว่าโกโจซาโตรุกของเรานั้นนะครับตัวบั็กของเรื่องนะครับเพียแกนั้นก็ใช้ได้แบบรัวๆเลยนะสำหรับท่านี้นะครับซึ่งท ดุดันไม่เกรงใจใครของจริงเลยนะครับคือเป็นท่าที่เพิ่มพละงกำลังการโจมตีที่รุนแรงมากๆถ้าอย่างนั้นเราไปรู้จักนะครับสำหรับท่านี้กันต่อเลยดีกว่าสําหรับชื่อท่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายเวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชั่นหลักๆเลยถ้าเป็นแบบว่าภาษาญี่ปุ่นแบบต้นรากมาเลยนะครับท่านี้จะเรียกว่าท ok ่าโคคุเซนโดยเป็นการรวมคำนะครับคำแรกเนี่ยอ่านว่าคูโรนะครับหรือว่าสีดําส่วนคําที่2อ,อ่านว่าเซนนะครับที่แปลว่าแฟลตนะครับเมื่ออ่านรวมๆกันแล้วมันก็คือโคคุเซนที่แปลตรงตัวว่าสีดําแฟลทนย ก็มีการขัดเกลียคำนิดนึงนะครับก็คือประกายทมินนั่นเองหรือนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ตรงตัวไปเลยนะครับก็คือ black fat นั่นเองนะครับก็แล้วแต่นานาจิตตังละกันนะครับจะเรียกว่าอะไรก็ถูกทั้งหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นโคคูเซนปะกายทมินหรือว่า b l a c k fat นะครับก็ตามเวอร์ชันเลยอยากจะอ่านเวอร์ชันไหนก็แล้วแต่ซึ่งจริงแล้วนะครับความสามารถของไอ้พลังนี้เนี่ยในเรื่องนะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้มีการอธิบายแล้วแหละครับว่าพลังนี้มันเกิดมายังไงซึ่งเอาพูดตรงๆเลยนะการอธิบายนั้นนกกกจจะดดูงๆห่่ออยยตตตาาาามมสรแแัเข เข้าใจง่ายๆรลยการสลับปะกายทมินนั้นเนี่ยมันก็คือการต่อยนี่แหละแต่เป็นการต่อยนะครับที่อาจจะรุนแรงหรือใช้จังหวะที่มันเหมือนกับบิดเบี้ยวนะครับมิติเนี่ยและการโจมตีนั้นมันอัดแน่นไปด้วยพลังคำสาบนะครับเมื่อไปกระทบนะครับกับมิติที่บิดเบี้ยนี่ที่มีความห่างระดับ0 0 0 0์วินาทีนะครับซึ่งมันเป็นความห่างระดับที่ต้องเปะบ้านโป่งจริงๆนะครับจึงจะทําให้นะครับปะกายทมินนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้การโจมตีนี้มัััันนนกกกกก็็็อออแแแววววใใชช้้้้้้ดดดงงงปรรรระะมมาาาาณึต่่ถคคคุจจจบเเทิไไลลสยยโโ ตัวรู้ของเรานั้นนะครับแน่นอนอันนี้ตัวบัาของเรื่องนะครับเคแกก็จับเทคนิคนี้ได้นะครับและเวลาที่แกต่อสู้กับสุกูนะนั้นก็สามารถจะต่อยได้แบบรัวๆด้วยเช่นกันซึ่งพลังการโจมตีนี้เนี่ยเมื่อเกิดเป็นะก,กายทมินเกิดขึ้นนะครับจะทาให้การโจมตีนั้นๆเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึง2.5เท่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เลยไม่แปลกไงว่าทําไมกันนะครับยูจีเนี่ยที่ต่อยนะครับไอ้วิญญาณคำสาบระดับพิเศษขนาดนั้นถึงกับมีกรากมีเจ็บเลยนะครับเมื่อถ มาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับคือเฮียแกไปโอลิมปิกนะครับไปเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหพละกำลังเนี่ยมันเหลือล้นเหลือเกินไปเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้กําลังในเฮียแกนั้นบอกเลยว่าวินนะครับทำลายสถิติโลกได้แน่นอนจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมการยูจีนะครับเมื่อใช้นะครับประกายธมินหรือโคคุเซนเกิดขึ้นมันจะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เพิ่มขึ้นไป2.5เท่านะครับการโจมตีนั้นๆเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากกว่าปกติเป็นพิเศษและแน่นอนนะครับยิ่งโกโจซาโตรุนนะรงงหแ่ึ ว่านะครับยูตาเนี่ยที่เคยถูกโกโจนะครับต่อยเนี่ยโอ้โหเล่นดกระอักเหมือนกันเลยนะครับก็มีอ้วกเหมือนกันเลยหลาะหรือฮารคันดยังยอมรับเลยแหละครับว่าพลังหมัดของโกโจนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันโหดจริงๆเลยนะซึ่งแน่นอนโกโจต่อยลูกศิษย์ของตัวเองเผอๆยังไม่ได้จัดเต็มเลยได้ซ้ำและอันนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีประกายธมินเลยจึงไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมการไอหมัดประกายธมินของโกโจนั้นถึงโคตรจะรุนแรงสุดๆเลยนะครับถึงแม้จะเป็นราชาคำสาบอย่างสุคุนะโดนไอนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีเจ็บแน่นอนหรือนรรรไไออที่่่โโโโดยาาาางมมมมหหใ มาจัดการหมดละกาได้ด้วยหมัดเดียวแต่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปโดนหมัดนี้ไปนะครับบอกเลยว่าแดดินแน่นอนนะครับกับความโหดของโกโจนะครับกับการใช้ประกายทมินซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับที่เรานั้นไม่ได้เห็นโกโจใช้ประกายทมินสักเท่าไหร่นะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับว่าโกโจนั้นยังไม่เจอศัตรูนะครับที่ตึงมือพอแล้วกันนะครับที่เขานั้นจะใช้ประกายทมินในการต่อสู้ด้วยเพราะก่อนหน้านี้เพียงแค่โกโจนั้นใช้นะครับมุเก็นเนี่ยก็สามารถจัดการศัตรูได้แล้วหรือนะครับกางอนาเขตอะไรเงี้ยก็จัดการศัตรูได้ สุขุนะสุคุนะเนี่ยโกโจแม่งใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะใช้มาทุกกระบวน่าก็แล้วแต่บลา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 นะครับแต่ในท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถจัดการสุขุนะได้นะครับก็เลยทําให้โกโจของเรานั้นนะครับก็ต้องงัดสิ่งนี้มานะครับแหมพูดงัดมันก็ดูแปล,แปลกๆนะแต่มันก็ต้องงัดนั่นแหละนะครับสำหรับประกายธทมินในการโจมตีเข้าใส่มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมนะครับเพิ่งมาเห็นใช้ในตอนนี้เท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับไอปะกายธทมินนี้เนี่ยมันเป็นท่าการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็มันไม่ได ว่าอุ้ยพอรู้เทคนิคจับเทคนิคได้ปับ๊บแล้วจะสามารถใช้ได้เลยเฮียแกนั้นนะครับก็พยายามจะใช้หลายครั้งเหมือนกันนะแต่มันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่แหละมันเป็นความยากนะครับของท่าประกายทรมินนะครับเพราะว่ามันมีไอจุดเซียววิใช่ไหมศูนย์จุดของเฮียแกเนี่ยในการจะใช้นะครับซึ่งแน่นอนหากมันไม่ตรงจังหวะไม่เป๊ะจริงๆมันก็จะไม่สามารถใช้ประกายทมินได้นะครับตามใจนึกนะครับเลยไม่แปลกว่าทําไมในเรื่องนั้นคนที่ใช้ประกายทมินได้เนะี่ยแทบไม่โผล่หัวออกมาเลยนะครับคือเราเนี่ยเห็น,น ในการโจมตีในเรื่องได้นะครับคือถามว่ามีไหมมันก็มีนั่นแหละแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นนะครับที่ใครนั้นจะสามารถติดคริรัวนะครับคือต่อยซ้ายก็มีประกายทมินต่อยขวาก็มีประกายทมินหรือแม้กระทั่งนะครับแยบไปรัวๆแล้วจะมีประกายทมินทุกหมัดในการโจมตีนะครับมันหาได้ยากมากๆนะครับด้วยความที่ว่าเทคนิคการโจมตีนี้เนี่ยมันก็ยากนะครับในการใช้นะครับให้เต็มประสิทธิภาพของจริงนั่นแหละซึ่งประกายทมินนี้เนี่ยใช่ว่านะครับจะใช้ได้เพียงแค่ผู้ใช้คุณใส่ในเรื่องเท่านั้นนะเพราะอย่างเจ้ามาฮิะะมมยาานนนนนคศัััััพรรรดดบบเเษกก็ใช้้ไหือส กายทมินนะครับที่เราเห็นมันได้ต่อสู้นะครับกับโทโดนั่นแหละก็คือใช้ประกายทมินในการโจมตีนะครับคือวิญญาณคำสาปก็สามารถใช้ได้ที่ยกตัวอย่างมาอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนตั้งคําถามไงว่าทำไมสุคุนะไม่ใช้ประกายทมินล่ะสุคูนะใช้ไม่ได้หรือเปล่าซึ่งในตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องนะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าสุคุนะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้ได้แต่ยังไม่ใช้เท่านั้นหรือนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นร่างของมิงูมินะครับพลังกำลังของมมงูมิหรือเปล่านะครับเยยสสุนน่่่่าาใช้้ดอัแตตวววืท แล้วนะครับถ้ามันจะใช้ได้มันก็ใช้ได้นน่แหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับว่าพลังหมัดที่รุนแรงอย่างเดียวนะก็คือแค่รู้จังหวะรู้ทิศในการใช้เนี่ยมันก็สามารถใช้ประการทมินได้อยู่แล้วนะครับเพราะเบสพื้นฐานเนี่ยมันก็แค่เพิ่มพลังกำลังจากหมัดการโจมตีของคนนั้นเพิ่มขึ้นไปนะครับประมาณ2.5เท่าเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะทําคลิปแล้วกันนะคบว่าใครบ้างนะครับในเรื่องมหาเวทผลึกมารที่สามารถใช้ประการทมินได้นะครับเลขกานไหนนะครับที่เป เพราะว่าบางทีแล้วทุกคนอาจจะลืมไปหรือว่าไม่รู้นะครับว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างและใครนั้นสามารถใช้นะครับสำหรับนะครับปะกายัมินในมหาเวทลพนิพมาได้บ้างเดี๋ยวจะนาเสนอให้ละกันก็คอมเมนต์มาละกันนะครับอยากรับชมอะไรบ้างในมหาวทพนิพมาน,นะครับพยายามจะทําสลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะครับหรือข้อมูลต่างๆเพื่อทุกคนนั้นไม่เบื่อในการรับชมนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube, น Facebook สองท,งองทงับววัันนี้้คงงตตออขไป แล้วขอขอบพระคุณครับ